วันนี้เรามาอยู่กับ Hunter F58 เครื่องบิน Squadron ของสายวิจัยเยอรมันมันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าคุณจะรีเสิร์ฟมันมาใช้เรามาดูกันเลยครับเสียงที่อัดก็อาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับอาจจะฟังดูกังวานหน่อยเพราะว่าผมย้ายห้องแล้วโอเคประวัติในชีวิตจริงของฮอกเกอร์ฮันเตอร์นะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นก็เริ่มที่จะคลืบคลานใกล้เข้ามาแล้วครับกองทัพอากาศของราชอาณาจักรก็เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่ๆครับอย่างเครื่องยนต์เจ็ตหรือว่าสเวิร์ฟวิงหรือว่าปีกที่ทำมุมกับตัวเครื่องนั่นแหละครับโดยเป้าหมายของเครื่องบินลำใหม่นี้นะครับนั่นก็คือเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วสูงเพื่อที่จะมาทดแทนเครื่องบินอย่างเมทิออร์หรือว่าเวนอมที่ยังมีประจำการอยู่ครับโดยได้มอบหมายให้ฮอกเกอร์เซเดลี่เป็นผู้ดีไซน์เครื่องบินลำใหม่นี้ขึ้นมาครับโดยลักษณะเด่นของเครื่องบินลำใหม่นี้นะครับจะมีลำตัวที่ยาวปีกที่ทำองศาไปด้านหลังเพื่อลดแรงต้านทานทางอากาศและมันได้คุมกำลังเทอร์โบเจ็ตจากเครื่องยนต์ Rolls-Royce Derwent ที่ให้กำลังขับมากกว่า 10,000 ปอนด์และโปรโตไทป์ตัวแรกนะครับ P1067 ขึ้นบินครั้งแรกในวันที่20กรกฎาคมปี1951ตัวต้นแบบตัวแรกยังไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce นะครับแต่จะใช้เครื่องยนต์ Armstrong Siddeley Sapphire ที่มีกำลังขับน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณ 8,000 ปอนด์เองมั้งแต่ก็มากพอครับที่จะทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถเดินทางด้วยความเร็วทรานซอนิกได้หรือว่าความเร็วเกือบเทียบเท่ากับเสียงนั่นแหละครับในจุดเด่นหนึ่งของ Hunter ครับในระหว่างที่มันบินด้วยความเร็วที่ประมาณ600น็อตเนื่องจากการดีไซน์จุดติดตั้งปืนที่อยู่บริเวณหัวเครื่องครับและมีท่อรับ ID ที่อยู่ตรงลำตัวของเครื่องทั้ง2ฝั่งครับกระแสลมแปรปรวนที่เกิดจากพอร์ตปืนที่อยู่ด้านหน้าก่อนที่ ID จะดูดอากาศลมพวกนั้นเข้าไปครับมันทำให้เกิดคลื่นความถี่เสียงแบบนึงที่เรียกว่า Blue Note ครับซึ่งผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณได้ฟังมันแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะไม่มีวันลืมมันเลยส่วนผลงานเด่นๆของมันที่ผมพอจะนึกออกก็วิกฤตการณ์คลองสุเอซมั้งและ Hunter ก็ถือว่าได้รับความนิยมในหลายประเทศเกือบทั่วโลกเลยครับส่วน Hunter F58 ครับมันเป็นตัวส่งออกสำหรับกองทัพสวิตเซอร์แลนด์โดยได้มีการปรับแต่งให้สามารถใช้กับมิสไซล์ Sidewinder ได้ครับและเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีภาคพื้นด้วยการสามารถที่จะติดตั้งมิสไซล์ Maverick ได้ด้วยโดย Hawker Hunter นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกปลดประจำการไปตั้งแต่ช่วงปี1970ถึงปี1980แล้วแต่ถึงปลดประจำการในฐานะเครื่องบินลบก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้กลับไปบินครับการที่เครื่องบินฮันเตอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายในการบินและการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำครับทำให้มันเป็นเครื่องบินที่นิยมมากนะครับในหมู่ของพลเรือนไม่ว่าจะเป็นการซื้อไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือว่าการจัดแสดงการบินโชว์ในแอร์โชว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้เป็นเครื่องบินลุกลานในการฝึกจำลองก็มีเหมือนกันครับส่วนฮันเตอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ถูกทดแทนด้วยเครื่องบิน F5E ในปี1975ครับส่วนเครื่องบินที่เราได้ในเกมครับคือ Hawker Hunter F58เครื่องบิน Jet Fighter สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ในสายวิจัยเยอรมันแรงค์ที่6 Battle Rating 9.7 มาในส่วนอุปกรณ์ที่นักบินเราได้เลยครับในส่วนของระเบิดนั้นจะได้ CCRP แค่อย่างเดียวแค่นั้นแหละส่วนเรดาร์เซตที่มันได้นะครับคือ APG-30 เรดาร์เลนไฟเดอร์ปิดซะมันรำคาญคนอื่นแล้วมันไม่มีประโยชน์กับคุณด้วยแต่สิ่งที่มีประโยชน์กับคุณจริงๆนะครับนั่นก็คือ RWR ของมันครับ APR-63 ครับสามารถรับสัญญาณได้ที่คลื่น E G และ I ครับฉะนั้นจำไว้ว่านะครับคลื่นสัญญาณบางแบรนด์นั้นคุณจะไม่สามารถรับได้อย่างเช่นเรดาร์ของโซเวียตที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในย่านของ J แบรนด์และมันก็สามารถรับสัญญาณเรดาร์ได้พร้อมกัน6สัญญาณครับแล้วก็มีเซนเซอร์ Point of Interest ด้วยสำหรับ CCRB มาในส่วนของอาวุธหลักของมันครับปืนใหญ่ขนาด30 มิลลิเมตร Aden Cannon ให้มันจำนวน4กระบอกมีกระสุนโดยรวมอยู่ที่600นัดครับติดตั้งบริเวณใต้จมูกเครื่องผมไม่มีปัญหากับจุดติดตั้งของปืนมันผมมีปัญหากับปืนครับแน่นอนว่าเบลกระสุนของมันก็มีให้เลือกตามเป้าหมายที่เราต้องการจะลบทิ้งอยู่แล้วแต่ปัญหาของมันก็คือความเร็วลูกปืนของมันนี่แหละครับที่มันช้ามากๆทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องเล็งเผื่อเป้าหมายแบบเยอะแบบเยอะมากๆครับและอัตราการลั่นกระสุนของปืนนี้มันก็ถือว่าค่อนข้างเร็วครับและแถมมันยิงพร้อมกัน4กระบอกด้วยถ้ายิงเพลินไปหน่อยแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับฉะนั้นการยิงปืนในฮันเตอร์ผมแนะนำว่าให้ยิงเป็นชุดเล็กๆไม่ต้องลากยิงยาวๆเพราะว่าถ้าคุณยิงตัวเป้าหมายเพียงแค่นัด2นัดก็ถือว่าเจ็บหนักพอสมควรครับและอีกอย่างนึงที่พิเศษสำหรับ Hunter F58 นั่นก็คือ Counter Measure Pod ครับที่ติดตั้งบริเวณใต้ลำตัวมีให้ทั้งหมด60ลูกครับถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยสำหรับเครื่องบิน 9.7 แล้วก็น่าจะเป็น Hunter ลำเดียวในเกมด้วยครับที่มี Counter Measure Pod ให้ซึ่งไหนๆมันก็มีให้แล้วก็ใช้ประโยชน์ของมันให้เต็มที่ที่สุดเลยครับและอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงสำหรับ Hunter เลยก็คือมันมีน้ำมันที่ค่อนข้างน้อยครับอยู่ที่ประมาณ12นาทีเองขนาดเอาไปเต็มถังแล้วนะและคุณเองก็มีตัวเลือกสำหรับเอาดรอปแทงไปได้ด้วยครับถ้าคิดว่าน้ำมันไม่พอแต่จากประสบการณ์ผมนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเอาถังน้ำมันไปเพิ่มถ้าเล่น ARB ทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าละเลยเรื่องน้ำมันไปเลยนะครับเพราะว่าถึงจุดนึงยังไงช่วงกลางเกมคุณก็ต้องกลับไปเติมน้ำมันอยู่ดีครับฉะนั้น
คุณก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาถังน้ำมันไปเพิ่มและเพิ่มฮาร์ดพอยต์เพิ่มแรงต้านอากาศทำให้ลดประสิทธิภาพในการบินของคุณหรือว่าจะไม่พกถังน้ำมันไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบินของคุณได้สูงสุดแต่คุณอยู่ได้ไม่นานก็ต้องไปเติมน้ำมันแล้วก็ชั่งน้ำหนักเอาเองครับมาในส่วนของโหลดเอาท์ของมันครับอาจจะดูหลากหลายครับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดเยอะพอสมควรครับก็จะประกอบไปด้วยมิสไซล์อากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระเบิดธรรมดาแล้วก็จรวดแบบแม่น้ำวิถีต้องมีครับแต่จุดยึดอาวุธหลักๆครับมีอยู่ที่ปลายปีก2อันเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ก็มันเป็นจุดยึดอาวุธสำหรับจรวดแบบแม่น้ำวิถีทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นถ้าคุณจะพกอาวุธไป1ประเภทอาวุธประเภทอื่นจะไม่สามารถติดตั้งได้เลยครับโดยมิสไซล์อากาศสู่อากาศของมันนะครับอย่าง M9J และไม่ครับผมจะไม่อ่านชื่อเยอรมันของมันเพราะกูอ่านไม่ออกแต่เอาให้เข้าใจง่ายๆมันคือ M9J M9P นั่นแหละครับมันถือว่าเป็นมิสไซล์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีระดับหนึ่งเลยครับมีระยะที่ไกลไม่มากครับสามารถเลี้ยวได้ 20G และในบางอากาศมันสามารถที่จะต้านแฟร์ได้ด้วยครับโดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะพบ M9J ได้ที่ Battle Rating ที่สูงกว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าใน Hunter นี้คุณอยู่ที่ 9.7 ถือว่าได้เปรียบพอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นมิสไซล์ที่เลี้ยวดีระดับหนึ่งเลยและเครื่องบินส่วนใหญ่ใน 9.7 ก็ไม่ค่อยมีแฟลร์กันถ้าไม่นับ A10 กับ Su-25 นะฉะนั้นหลังจากที่คุณได้เครื่องบิน Hunter มาแล้วก็ให้รีบรีเสิร์ช M9 เลยครับแล้วมันอยู่แถวแรกเลยรีเสิร์ชง่ายมากเชื่อผมมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเยอะเลยครับและอาวุธแบบอื่นนะครับอย่างพวกระเบิดธรรมดาก็มีหลายขนาดให้เลือกครับแล้วก็มีระเบิดนาปาล์มด้วยในส่วนของจรวดก็จะเป็นจรวด 8 เซนครับของเยอรมันที่ถือว่าเอาไว้ใช้ต่อต้านรถถังได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าแน่นอนว่าคุณมีตัวเลือกที่ดีกว่านั่นก็คือ Maverick B ครับและอีกครั้งหนึ่งผมจะไม่อ่านชื่อเยอรมันของมันผมอ่านไม่ออกจริงๆแต่เอาง่ายๆมันคือ Maverick B และคุณสามารถพกไปได้สูงสุด2ลูกที่ไพลอนที่สำคัญที่สุดของเครื่องบินลำนี้2อันถ้าคุณเอา Maverick B ไป2ลูกคุณจะพกอาวุธอื่นไปไม่ได้นอกจากพวกจรวดธรรมดา 8 เซนที่ผมพูดถึงนะฉะนั้นก็ตัดสินใจเรื่องโหลดเอาให้ดีนะครับมาในส่วนประสิทธิภาพการบินของ Hunter กันเลยครับถ้าหากเป็นผู้เล่นเก่าๆที่คุ้นเคยกับ HunterF6 มาอยู่แล้วก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับโดย Hunter F58 ครับได้ขุมกำลังจาก Rolls-Royce Avon Mark 207ให้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ 4,000 กิโลกรัมครับถ้าให้บอกความรู้สึกของการบิน Hunter ก็คือมันเป็นเครื่องบินที่ไม่มีสันดาปท้ายที่เร็วมากๆเลยครับอัตราการเร่งความเร็วของมันนั้นถือว่าทำได้ดีมากเลยครับในช่วงทุกความเร็วและความเร็วสูงสุดของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ Mark 0.9293 เลยถือว่าเร็วมากๆเลยครับฉะนั้นมันทำให้ Hunter ครับเป็นเครื่องบินที่ไม่มีปัญหาเลยในการรักษาพลังงานในช่วงความเร็วต่ำฉะนั้นมันถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้ในการด็อกไฟท์แล้วใช้พลังงานของมันได้ถือว่าดีและคุ้มค่ามากๆคือความเร็วในการเลี้ยวของมันแทบจะไม่ตกเลยฉะนั้นคุณสามารถวนสู้กับเครื่องบินลำอื่นได้ง่ายมากๆแล้วก็นานมากๆเลยครับแต่ปัญหาหลักๆของมันเลยนะครับในการด็อกไฟก็คือ AOA ของมันไม่ค่อยสูงครับหรือว่ามุมปะทะนั่นแหละคือปัญหาเนี้ยมันเกิดมาจากแผนหางแนวนอนที่มันไม่ใช่แบบ all moving นะครับคือแผนหางดิ่งมันขยับเพียงแค่ชิ้นส่วนปลายเล็กๆของมันเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ขยับทั้งชิ้นมันก็เป็นยุคใหม่ๆฉะนั้นการเปลี่ยนทิศทางเร็วๆหรือว่าการเล็งปืนเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างยากครับถ้าหากศัตรูของคุณนั้นอยู่ในความเร็วที่ช้าแล้วก็แบบซิกแซกไปมามันจะเล็งปืนยากมากเลยและถ้าบวกกับคุณโฉบลงมาเพื่อที่จะยิงคนอื่นคุณลดความเร็วของตัวเองยากมากเพราะว่าคุณรักษาพลังงานตัวเองดีมากนะครับและถึงแม้ว่าเครื่องบินนั้นมันจะมีแอร์เบรกที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แต่มันก็ไม่ได้ช่วยลดความเร็วได้เยอะขนาดนั้นนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเอาคันเร่งลงด้วยเพื่อที่จะลดความเร็วแบบเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อะหรือไม่ก็ถ้าคุณรำคาญปืนของคุณมากๆก็ใช้มิสไซล์นั่นแหละจบที่สุดแล้วแต่โดยรวมนะครับประสิทธิภาพในการบินใน ARB ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเครื่องบินลำหนึ่งที่บินสนุกมากๆเลยส่วนในการใช้ Ground RB นะครับถ้าคุณมีไลน์อัพของเยอรมันที่ 9.7 Hunter ถือว่าเป็นperfect fit เลยสำหรับไลน์อัพของคุณนะครับมันเป็นเครื่องที่มีความเร็วที่ดีมีความคล่องแคล่วที่โอเคมากๆมี counter measure คุณพอที่จะแบบหลบแซมหลบจรวดคนอื่นได้อยู่แล้วคุณเองก็มี Maverick B ในการล่า SPAA ของฝ่ายตรงข้ามได้ถือว่ามีประโยชน์นะถ้าคุณจะเอาไปเล่นแคสใน Ground RB ในส่วนของประสิทธิภาพการแลนดิ้งของ Hunter นะครับถือว่าทำได้ง่ายมากๆนะครับปัญหาเดียวของคุณที่จะเจอนั่นก็คือการลดความเร็วก่อนที่จะถึงรันเวย์นั่นแหละครับที่แน่นอนมันลดความเร็วของมันช้ามากฉะนั้นคุณต้องเผื่อระยะพอสมควรเลยแล้วมาถึงพื้นนะครับก็มีดรักชูให้ช่วยลดระยะการแลนดิ้งได้เยอะพอสมควรนะครับโดยรวม Hunter F58 มันถือว่าเป็นเครื่องบินที่อเนกประสงค์มากๆแล้วก็ทำหน้าที่ในหลากหลายบทบาทได้ค่อนข้างดีฉะนั้นถ้าคุณต้องการเครื่องบินที่จะไปเล่นใน ARB มันเป็นเครื่องบินด็อกไฟที่ดีมากๆ
ถ้าคุณจะเอาไปเล่นในกราวอวีในฐานะแคสก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรและส่วนตัวผมก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่แวะกลับมาเล่นบ่อยมากๆเลยเพราะว่ามันเล่นสนุกอ่ะก็เอาไว้ประมาณนั้นครับสำหรับ Hunter F58 เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ